สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำขนมหวานสาคูน้ำกะทิค่ะเรามาดูส่วนผสมนะคะก็มีเมล็ดสาคูนะคะมีน้ำตาลนะ4ช้อนโต๊ะนะคะก็มีแป้งมันครึ่งช้อนแล้วก็มีเกลือครึ่งช้อนชานะคะค่ะเราอันดับแรกนะคะเอาเมล็ดสาคูไปล้างน้ำก่อนนะคะเพื่อให้แป้งที่เคลือบอยู่ได้ออกแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะแล้วก็ใส่สาคูลงไปนะคะแล้วก็คนตลอดนะคะไม่งั้นติดนะแต่พอดีอันนี้ไม่ติดเพราะว่าใช้หม้อเคลือบนะคะก็ไม่ติดนะคะคนไปสักพักแล้วเราเห็นเป็นลูกตะกบแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็พอเราใส่น้ำตาลไปเขาก็จะใสขึ้นนะคะนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนเขาใสนะคะหลังจากนั้นก็เรียบร้อยก็ปิดไว้นะคะก็มาทำน้ำกะทินะน้ำกะทิก็ประมาณครึ่งกล่องนะคะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปอย่าเพิ่งตั้งไฟนะคะคนให้แป้งสาลีค่ะแป้งข้าวสาลีนะให้เขาแตกให้เขาแบบว่าให้แป้งแตกที่ละเอียดเรียบร้อยแล้วถึงจะตั้งไฟพอตั้งไฟเสร็จแล้วเราก็คนแค่พอให้เดือดนะคะแล้วก็ยกลงค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเค็มมันแล้วก็ในสาคูก็มีความหวานนิดหน่อยอร่อยมากๆค่ะเป็นคนที่ชอบทานตั้งแต่เด็กเลยขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะมาทานด้วยกันค่ะอย่างอร่อยค่ะสวัสดีค่ะ